สถานการณ์การสู้รบระหว่างอิสราเอลและก็ปาเลสไตน์ในปัจจุบันถือว่ายังอยู่ในขั้นวิกฤตเนื่องจากว่ากองทัพของอิสราเอลมีการนำสายทั้งในส่วนของกองทัพบกกองทัพเรือและก็กองกำลังทางอากาศเขาทำการปิดล้อมจากทุกๆทิศทางในเขตพื้นที่ภูมิภาคชนวนกาซาเพื่อต้องการยะโจมตีเพื่อกวดล้างกองกำลังของฮามาสซึ่งในประเด็นดังกล่าวสหรัฐเองประธานาธิบดีโจไบเดนก็ได้มีการประกาศสนับสนุนอิสราเอลอย่างเต็มทีโดยการส่งเอากองเรือบรรทุกเครื่องบิน USS Gerald Ford เข้าประจำการในเขตพื้นที่ของทะเลเมดิเตอร์เรเนียนพร้อมด้วยกองเรือขุมกันอีกเป็นจำนวนหลายสิบลำและกองเรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์ซึ่งเป็นหนึ่งในกองเรือบรรทุกเครื่องบินที่มีสัญญานุภาพทางทหารที่สูงที่สุดของสหรัฐที่ประจำการในเขตพื้นที่ภูมิภาคตะเวนออกกลางตะเวนตกในการขัดอำนาจกับทั้งรัสเซียและก็จีนตลอดถึงการปกป้องผลประโยชน์ของพันธมิตรของสหรัฐซึ่งสาเหตุอีกอย่างหนึ่งที่ทั้งสหรัฐมีการเคลื่อนทัพเอากองเรือบรรทุกเครื่องบินเข้าประจำการอยู่ในภูมิภาคทะเลเมดิเตอร์เรเนียนก็เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการรับมือในกรณีที่ประเทศต่างๆที่อยู่อ้อมหอบอิสราเอลอย่างเช่นซีเรียอิหร่านตลอดถึงเลบานอนเปิดฉากโจมตีอิสราเอลจากทุกๆทิศทางซึ่งปฏิเสธบ่ได้ว่าทางสหรัฐจะขอทำการแทรกแซงในการช่วยเหลืออิสราเอลอย่างเต็มทีซึ่งกองเรือบรรทุกเครื่องบินของสหรัฐมีศักยภาพที่สูงเพียงพอในการยะต่อสู้กับบรรดาประเทศต่างๆอยู่ในตะเวนออกกลางได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่ถึงอย่างก็ตามจากท่าที่การเคลื่อนไหวดังกล่าวของทางสหรัฐในการเคลื่อนย้ายเอาเครื่องบรรทุกเครื่องบินเข้าประจำการนอกชายฝั่งของอิสราเอลแน่นอนว่ากองกำลังของฮามาสและก็กองกำลังของฮิซบอลเลาะห์ที่อยู่ในเลบานอนพวกเขาอาจจะบ่มีขีดความสามารถเพียงพอในการเย็บไปเหล่นงานหรือโจมตีเครื่องบรรทุกเครื่องบินขนาดใหญ่ของสหรัฐที่มีเทคโนโลยีขั้นสูงในด้านของการป้องกันตนเองแต่ว่าสิ่งที่จะเป็นภัยคุกคามต่อกับเครื่องบรรทุกเครื่องบินของสหรัฐก็คือในส่วนของขีปนาวุธของทางด้านอิหร่านและก็รัสเซียที่ประจำการอยู่ในภูมิภาคแห่งนี้หนึ่งในนั้นก็คือระบบขีปนาวุธไฮเปอร์โซนิกแบบคลินเซลที่มันสามารถโจมเครื่องบรรทุกเครื่องบินของสหรัฐได้ซึ่งรัสเซียได้มีการนำเอาอาวุธชนิดดังกล่าวไปติดตั้งอยู่ในประเทศซีเรียในท่าทางอากาศเคมีมิมโดยอัตราการบินที่สูงของขีปนาวุธไฮเปอร์โซนิกรุ่นใหม่ของกองทัพรัสเซียถ้าหากว่าพวกเขามีการนำใส่มันหลินงานเครื่องบรรทุกเครื่องบินของสหรัฐในเขตพื้นที่ของทะเลเมดิเตอร์เรเนียนมันจะใช้ระยะเวลาสั้นๆบ่ถึงหาหน้าที่ในการบินเข้าสู่เป้าหมายเนื่องจากว่าขีปนาวุธแบบคลินเซอร์หรือว่า KH-47M สามารถบินด้วยความไวแต่ระดับ11มัคจากการนำใส่ตัวจริงอยู่ในสงครามโคจรระหว่างรัสเซียและก็ยูเครนแต่ว่าในส่วนระยะเวลาดังกล่าวยูเครนระบุว่าระบบแพทริอตของพวกเขาสามารถสกัดกันไฮเปอร์โซนิกแบบคลินเซลได้แต่ว่ามันก็เป็นหนึ่งในระบบอาวุธที่มีความหายกาจที่สุดของกองทัพรัสเซียที่เป็นภัยคุกคามโดยตรงต่อกับระบบโหล่ป้องกันของสหรัฐเพราะถ้าหากว่าทางรัสเซียมีการนำใส่ในการโจมตีเครื่องบรรทุกเครื่องบินแบบ USS Gerald Ford รัสเซียยิงเข้าไปเพียงแต่ประมาณ 3-4 ลูกโอกาสที่กองเครื่องบรรทุกเครื่องบินของสหรัฐจะสามารถสกัดได้ท่านถือว่ามีน้อยและก็เพิ่มโอกาสความเสี่ยงสูงที่มันจะถูกจมจากอาวุธชนิดดังกล่าวซึ่งในความเป็นจริงนั้นทางรัสเซียมีการเคลื่อนย้ายเอาระบบขีปนาวุธไฮเปอร์โซนิกแบบคลินเซลเข้าประจำการอยู่ในประเทศซีเรียนับตั้งแต่ประมาณช่วงปี2020จุดประสงค์ก็เพื่อหับมือต่อกับกองเรือของสหรัฐที่ลอยลำในเขตพื้นที่ทะเลเมดิเตอร์เรเนียนท่ามกลางสภาพความตึงเครียดที่เพิ่มสูงขึ้นกับทั้งอิสราเอลและก็ซีเรียซึ่งในปัจจุบันระบบป้องกันต่างๆที่อิสราเอลมีการติดตั้งหรือว่าพัฒนาขึ้นมาบ่ว่าจะเป็นระบบแบบ Patriot, Aerotree และก็ Darwin Sling ที่ขึ้นชื่อว่าเป็นหนึ่งในระบบป้องกันที่ดีและทันสมัยที่สุดในโลกด้วยเหตุผลดังกล่าวเหตุหายทางรัสเซียเองพวกเขามีการโยกย้ายเอาอาวุธแบบ Hypersonic Crenshaw เข้าประจำการอยู่ในประเทศซีเรียแต่ว่าแน่นอนจุดประสงค์หลักๆของอาวุธชนิดดังกล่าวก็คือการใส่โจมตีเป้าหมายที่มีคุณค่าสูง
แต่ว่าทางด้านรัสเซียเองจะบ่สามารถนำใส่ในการหลินงานเพื่อบรรทุกเครื่องบินของทางสหรัฐได้ก่อนจนกว่าทางด้านสหรัฐจะเข้าแทรกแซงสู่สงครามความขัดแย้งอิสราเอลและก็เยเมนตลอดถึงสงครามอยู่ในซีเรียในกรณีที่อิหร่านเปิดฉากโจมตีอิสราเอลซึ่งทางรัสเซียอาจจะมีการงัดเอาอาวุธชนิดดังกล่าวนำมาหลินงานเพื่อบรรทุกเครื่องบินของสหรัฐอย่างหลีกเลี่ยงบ่ได้และโดยพิสัยการยิงที่ไกลสูงถึงระดับ 2,000 กิโลเมตรเฮ็ดให้อาวุธชนิดดังกล่าวของกองทัพรัสเซียมีรัศมีการยิงควบคุมพื้นที่เกือบทั้งหมดของเทเรเมดิเตอร์เรเนียนและมันก็มีความไวสูงเกินกว่าระบบป้องกันทางอากาศของสหรัฐจะสามารถยิงสกัดได้ทันโดยซ้ำซึ่งโอกาสที่เฮือบรรทุกเครื่องบินของสหรัฐจะถูกจมถือว่ามีสูงเช่นเดียวกันบ่เฉพาะแต่อาวุธไฮเปอร์โซนิกจากฝั่งของรัสเซียแต่ว่ายังรวมถึงบรรณาคีปนูถิ่มโตวิธีโค้งของอิหร่านที่มีการพัฒนาขึ้นมาและก็มีพิสัยการยิงหลากหลายระยะแตกต่างกันนับตั้งแต่ระยะ300ไปจนถึงระดับ 2,000 กิโลเมตร